อ่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องบอกว่าคือนอกจากที่ระบบสาธารณสุขเนี่ยที่จะต้องดูแลในเรื่องของผู้ป่วยโควิดที่มันล้นเหลือเกินนะฮะผู้ป่วยปกติที่เป็นผู้ป่วยปวดท้องผู้ป่วยโรคต่างๆโรคไตที่ต้องไปหาหมอเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต้องดูแลกันต่อไปด้วยค่ะค่ะกรณีนี้คุณแม่ท่านหนึ่งได้พาลูกชายนะฮะอายุ21ปีนะฮะซึ่งมีอาการปวดท้องรุนแรงนะฮะไปส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่แถวคลองสานแต่ว่าโรงพยาบาลไม่เหลียวแลนะฮะซึ่งเธอก็ได้มีการโพสต์ Facebook ระบายความอัดอั้นนะฮะบอกว่าถึงโรงพยาบาลเมื่อคืนตอนนี้รู้ว่าทำอะไรไม่ได้แค่อยากระบายคือเขาเนี่ยพาลูกเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลประมาณสัก 3:30 นพยายามเรียกพยาบาลคนแรกออกมานะฮะพยาบาลก็ไม่ได้ออกมาทำหน้าที่ตรงนั้นจนถึง 4:00 นะฮะเรียกอีกทีบอกว่าคือพยายามเรียกอีกทีนึงบอกว่าน้องเนี่ยไม่ไหวแล้วน้องลูกเนี่ยตาลายหายใจไม่ออกแล้วนางพยาบาลก็บอกว่าให้รอถ้าไม่อยากไปที่อื่นจะรักษาที่เนี่ยต้องรออุ้ยเราก็เข็นลูกไปเข้าห้องน้ำ3รอบนะฮะลูกยังลุกเข้าห้องน้ำตอน 5:00 นเนี่ยลูกคอตกแล้วนะลูกชายคอตกแล้วนะครับเรียกมาดูอีกทีนึงให้เอาเครื่องวัดความดันมาวัดความดันไม่ขึ้นแล้วนะฮะไม่มีความดันขึ้นแล้วนะฮะหันมาถามเราว่าหลับหรือเปล่าอีกเฮ้ยพยาบาลหันมาถามเนาะพอวัดความดันไม่ขึ้นปุ๊บหลับหันมาถามลูกหลับหรือเปล่าเพลียหรือเปล่าเราถามทำไมวัดความดันไม่ขึ้นช่วยรีบเข็นลูกไปปั๊มหัวใจหน่อยสุดท้ายปั๊มไม่ทันนะฮะลูกเราหมดลมหายใจไปต่อหน้าอยากถามเหมือนกันว่าถ้าคนนั้นเป็นลูกหลานคุณเป็นคนที่คุณรักเนี่ยพวกคุณจะรู้สึกยังไงถ้าคุณสนใจสักนิดนึงตั้งแต่แรกนะฮะตั้งแต่ไปตามพยาบาลตั้งแต่แรกเนี่ยชีวิตเขาอาจจะรอดก็ได้นะคุณแม่ยังบอกอีกนะคะบอกว่าพอลูกเราตายพากระเดินออกมาดูคนไข้ที่นอนรอหน้าห้องฉุกเฉินกันเต็มเลยถามเตียงนั้นเตียงนี้นาทีชีวิตมันมีค่าสำหรับคนที่เขาใกล้ตายไม่มีใครอยากจะตายขอให้ลูกเราเป็นเคสที่ขอให้คุณใส่ใจคนไข้บ้างเราเข้าใจว่าคนไข้เยอะแต่ถ้าเป็นหนักขอให้มาดูบ้างไม่ใช่ปฏิเสธแล้วบอกให้เรารอจนลมหายใจสุดท้ายรู้ไหมทรมานใจแค่ไหนใส่ใจบ้างค่ะรูปสุดท้ายของชีวิตที่ไม่คิดว่าจะหมดลมหายใจแม่ขอโทษนะซึ่งนักข่าวช่องวันค่ะก็ได้ไปพูดคุยกับแม่ท่านนี้นะคะก็เปิดใจให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทั้งน้ำตาเลยคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเย็นวันที่1สิงหาคมนะคะลูกชายเนี่ยบอกว่าจุกที่ท้องจุกแบบทนไม่ไหวเลยก็เลยออกไปซื้อยาแก้จุกเสียดมาให้ลูกกินลูกกินไปอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นก็มีการอาเจียนอยู่ตลอดเวลาจากนั้นเธอก็เลยโทรไปที่1668เพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก็ได้รับคำแนะนำกลับมาบอกว่าลูกชายให้ลูกชายเนี่ยนั่งเฉยๆค่อยๆหายใจช้าๆซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรจากนั้นเนี่ย3:00 นนะคะเธอก็เอาลูกเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลทำได้เพียงแค่นั่งรออยู่บนวีลแชร์หน้าห้องฉุกเฉินค่ะจากนั้นเนี่ยพยาบาลเดินผ่านมาเธอก็เลยบอกว่าขอให้ช่วยดูอาการลูกชายหน่อยได้ไหมพยาบาลปฏิเสธบอกว่าเธอไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณนี้หลังจากนั้นลูกชายก็ขอให้เธอพาไปเข้าห้องน้ำประมาณ 4-5 รอบลักษณะอาการคล้ายๆกับคนท่าแตกและเหมือนทวารเปิดหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ย 4:00 กว่าๆลูกชายอาการแย่ลงบอกว่าจะตายแล้วแม่ตูนหายใจไม่ออกตูนหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกซึ่งแม่ก็เลยปลอบลูกบอกว่าอดทนนะลูกอดทนหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นลูกอาการทรุดลงนะคะก็เลยตัดสินใจเรียกพยาบาลให้มาดูอีกครั้งนึงกับได้รับคำบอกว่าถ้าจะรักษาที่นี่คุณต้องรอจนกระทั่ง 5:10 นาทีเนี่ยลูกชายเขาคอตกแล้วมีอาการนิ่งเขย่าตัวเรียกแล้วก็ขอร้องให้พยาบาลผู้ชายเนี่ยเดินมาดูอาการให้หน่อยพยาบาลคนดังกล่าวเห็นแล้วก็เลยรีบเข้ามาวัดความดันซึ่งความดันไม่ขึ้นแล้วพอจับชีพจรปุ๊บเขาก็เลยรีบเข็นรถเข้าไปรักษาระดมกันปั๊มหัวใจกันใหญ่เลยแต่ไม่ถึง10นาทีหมอออกมาบอกว่าน้องหมดลมแล้วซึ่งเธอร้องไห้กลางโรงพยาบาลเลยค่ะเธอบอกว่าลูกเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยเคยผ่าตัดครั้งเดียวคือเนื้องอกที่ต่อมหมวกไตตอนอายุ8ขวบซึ่งผู้เป็นแม่บอกนะคะบอกว่าแม่เสียใจมากที่พยาบาลไม่เข้ามาให้ความช่วยเหลือพูดจา ก็ไม่ดีตอนนั้นน่ะจำได้ว่ามีคนไข้ประมาณ30คนแต่ไม่คิดเลยว่าการไม่เหลียวแลของเจ้าหน้าที่มันจะร้ายแรงจะทำให้ลูกเธอตายได้แฉ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 ข่าวเช้า